สวัสดีครับวันนี้บันทึกของมิยาโมโตะมุซาชิมาถึงบทที่9กันแล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สำนักโยชิโอกะตัวของมุซาชิก็เริ่มตะเวนทดสอบฝีมือกับสำนักดาบในเมืองเกียวโตซึ่งผลออกมาก็คือตัวของเขาสามารถเอาชนะได้ทุกสำนักที่เขาเข้าไปท้าประลองแต่ถ้าพอใจกับเพียงแค่ชนะเท่านี้ก็คงไม่ใช่ตัวของมิยาโมโตะมุซาชิแน่นอนครับมุซาชิจึงเดินทางไปที่เมืองนาราเพื่อตั้งใจจะไปทัศนศึกษาวิชาหอบอลือชื่อของวัดโฮโซอินแห่งเมืองนาราแต่การเดินทางออกไปฝึกเลอฝีมือของมุซาชินั้นเขามีเป้าหมายครับเพราะอีก1ปีข้างหน้าตัวของเขาได้นัดท้าประลองโยชิโอกะเซจูโร่ผู้เป็นเจ้าสำนักของโยชิโอกะแล้วเนื้อหาต่อจากนี้นั้นจะเป็นยังไงต่อไปผมก็ขอเชิญทุกคนเดินทางย้อนกาลเวลาไปฟังบันทึกของมิยาโมโตะมุซาชิในบทที่9นี้ได้เลยครับบทที่9พิสุชลาคิ้วขาวอบุรัสกะเมืองนาราในสมัยที่ซามูไรจรจัดมีจำนวนยุบยับกว่าแมลงวันหรือยุงอย่างในช่วงหลังสงครามชื่อของวัดโฮโซอินย่อมมีความหมายที่พิเศษยิ่งในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นดุจความหมายของวัดเซี่ยวลิ่มยี้ในจิตใจของชาวยุทธจีนทั้งหลายเพราะเป็นที่แน่นอนว่าวัดแห่งนี้มิใช่วัดธรรมดาวัดหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือสำนักวิชาฝีมือที่มีชื่อเสียงระบือด้านการใช้หอกเพราะฉะนั้นเมื่อข้ามาถึงเมืองนาราและถามผู้คนแถวนั้นว่าวัดโฮโซอินที่เก่งเรื่องหอกนั้นอยู่ที่ไหนจึงได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วว่าตั้งอยู่ที่อบุรัสกะแต่ครั้นเมื่อข้าเดินมาตามทางที่ได้รับคำแนะนำจนถึงบริเวณที่เรียกว่าอบุรัสกะข้ากลับหาป้ายชื่อของวัดโฮโซอินไม่พบแต่ทางที่ตระเวนดูอารามหลายแห่งในบริเวณนั้นจนทั่วขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยใกล้จะเย็นแต่พระอาทิตย์ที่ลอยอยู่เหนือภูเขายังส่องประกายเจิดจ้าเมื่อเดินทอดน่องมองแผ่นป้ายที่ติดอยู่บนอาคารซึ่งมีลักษณะคล้ายอารามได้สักพักข้าก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพบป้ายแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าวัดโอโซอินซึ่งเขียนคล้ายกับวัดโฮโซอินเพียงแต่ต่างกันที่อักษรตัวแรกเมื่อข้ามองผ่านประตูเข้าไปก็เห็นวัดของนิกายนิชิเรนตั้งตระหง่านอยู่ด้านในขณะที่ข้ายืนหันดีหันขวางอยู่นั้นก็พอดีมีภิกษุวัยกลางคนของวัดโอโซอินรูปหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากธุระกำลังเดินเข้าไปในวัดพอดีข้าจึงถอดหมวกแล้วเรียนถามท่านว่าขอประทานโทษครับวัดนี้คือวัดโอโซอินเหรอครับก็อย่างที่เขียนบนป้ายนั่นแหละพ่อหนุ่มข้าได้ฟังมาว่าวัดโฮโซอินตั้งอยู่แถวนี้ไม่ทราบว่าตั้งอยู่ตรงไหนเหรอครับอ๋อวัดโฮโซอินตั้งอยู่ด้านหลังของวัดแห่งนี้นี่แหละเธอจะไปวัดโฮโซอินเพื่อประลองฝีมือเหรอใช่ครับถ้าอย่างนั้นอาตมาขอแนะนำว่าให้เธอเลิกล้มความตั้งใจเสียดีกว่าทำไมล่ะครับถ้าจะไปที่นั่นเพื่อขอรับการรักษาโรคก็ควรไปอยู่หรอกแต่ถ้าไปเพื่อทำให้แขนขาที่พ่อแม่ให้มาครบบริบูรณ์ดีแล้วต้องพิการไปละก่อจะไม่เห็นเป็นเรื่องที่พิกลหรอกหรือพ่อนุ่มจากคำบอกเล่าของภิกษุวัยกลางคนได้ความว่าในช่วง3ปีมานี้มีพวกซามูไรจรจัดมาขอประลองฝีมือกับวัดโฮโซอินเป็นประจำแล้วก็เจ็บตัวกลับไปทุกครั้งทั้งที่วัดแห่งนี้ควรจะเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรมะมิใช่เป็นสำนักวิชาฝีมือแต่เหตุที่วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านหอกก็เพราะท่านอินเอ๋ยผู้เป็นเจ้าอาวาสคนก่อนของวัดได้คบหาและเป็นเพื่อนสนิทกับยางิมูเนโทชิหรือเซกิชูไซและคามิอิซุมิผู้เป็นจอมดาบชื่อดังในสมัยก่อนจึงทำให้ท่านอินเอ๋ยสนใจวิชาฝีมือตามไปด้วยและท่านได้ฝึกฝีมือค้นคว้าวิชาหอกเป็นงานอดิเรกจนกระทั่งวิชาหอกของวัดโฮโซอินที่ท่านอินเอ๋ยเป็นผู้คิดค้นมีชื่อเสียงร่ำลือไปทั่วแต่บัดนี้ท่านอินเอ๋ยมีอายุ84ปีแล้วชราภาพมากแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องทางโลกหรือเรื่องวิชาหอกวิชาดาบอีกต่อไปเพราะฉะนั้นภิกษุวัยกลางคนรูปนี้จึงแนะนำข้าว่าอย่าไปที่นั่นเลยจะเจ็บตัวเปล่าๆแต่ข้าก็ยังยืนยันที่จะไปที่นั่นให้ได้เพราะข้าได้ฟังมาว่าท่านอินชุนแห่งวัดโฮโซอินเป็นผู้สืบทอดวิชาหอกมาจากท่านอินเอ๋ยและยังคงเป็นผู้ฝึกสอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากแม้จนบัดนี้เกี่ยวกับท่านอินซุนภิกษุวัยกลางคนคนนี้เล่าให้ข้าฟังว่าอ๋อท่านอินซุนนะเหรอท่านผู้นี้ก็เปรียบได้กับสิทธิ์ของเจ้าอาวาสวัดโอโซอินของอาตมาเช่นกันเพราะท่านอินเอ๋ยได้ถ่ายทอดวิชาหอกของท่านแก่ท่านนิคันผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดโอโซอินเนื่องจากกลัวว่าวิชาหอกของท่านอินเอ๋ย